ทำอาหารนะครับไปให้บุคลากรทางการแพทย์เดี๋ยวตามดีๆพอดีมือเลยเออพอดีมือเดี๋ยวพอมาต้องผีผีไปรอไปเดี๋ยวไปตำให้ในห้องอ่ะทำอะไรอ่ะไม่บอกฮะทำอะไรซักผ้าอยู่มาทำอะไรตอนนี้นะครับก็กำลังเตรียมตัวที่จะทำอาหารนะครับไปให้บุคลากรทางการแพทย์ก็คืนนี้เราก็จะทำบางส่วนก่อนก็คือตัวน้ำจิ้มแจ่วนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะทำหมูหมักพริกไทยทอดหรือหมูแดดเดียวทอดวะหมูหมักพริกไทยถูกแล้วหมูหมักพริกไทยทอดแล้วก็มีไข่ต้มด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วด้วยใช่ส่วนในคืนนี้เราก็จะทำน้ำจิ้มแจ่วกันไว้ก่อนเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะมาทอดหมูอีกทีนึงเพื่อความอร่อยแล้วก็ความสดใหม่นี่เราก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะมีพริกป่นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาร้าใช่ไม่ใช่ มะขามเปียกอันนี้ก็เป็นมะขามเปียกนะครับใช่เหมือนน้ำปลาร้าเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักชีฝรั่งซอยไว้แล้วล่ะแล้วก็น้ำปลาอะไรเดี๋ยวเราจะมาซอยหอมกันอ๋อเกือบลืมเราจะต้มไข่ทิ้งไว้ด้วยซอยหอมถนัดไหมซอยอ่ะถนัดมากไม่ซอยเข้ามือล่าสุดเข้ามือแล้วทำดีๆเข้าไหมนะไม่ไม่เข้ามีมันเล็กไปซอยไม่ถนัดหยิบมีดอันใหญ่นี่นะโอเคไม่ใหญ่ไปหรออุตส่าห์จะหยิบมาแกล้งนะเนี่ยนึกว่าใช้ไม่ได้สรุปใช้ได้เหรอเขานึกว่ามันจะใหญ่ไปไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าล้างมือเรียบร้อยแล้วไม่ค่อยได้ทำนี่น้องหอมแล้วก็แกะไว้เรียบร้อยไม่ค่อยได้ทำก็ซอยทุกคืนซอยอะไรซอยซอยหอมเก่งเดี๋ยวขอตัวไปซอยก่อนนะทุกคนซอยหอมซอยหอม A few moments later เป็นไรอ่ะเจ็บตาหลับตาเลยหลับตาซอยหลับตาซอยเหรออืมฉึกเข้านิ้วนิ้วหายไปคอนึงอ่ะไหนดูตาดิเจ็บอ่ะเสร็จแล้วน้องหอมของเราพอแล้วมาคั่วข้าวเลยแล้วก็ทำไปสิไม่ออกแต่ตาไม่ไหวแล้วเร็วอะไรมาคั่วข้าวเร็วให้เขาทำเหรอจะถือให้ทำอะไรอ่ะตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็คั่วข้าวทำข้าวคั่วไฟอ่อนเนาะใช่แต่ต้องให้กระทะร้อนก่อนไหมเอาสักประมาณ200-300ก็ได้เอาละคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวจะเหลืองนี่ตอนนี้ข้าวสีขาวคั่วไปเรื่อยๆจนเหลืองเฮ้ยทำไมไม่ร้อนเหรอไม่ใช่ผีนี่ใช่ไหมคั่วไปเรื่อยๆใช่ช้าๆค่อยๆคนไปร้อนหรือยังไม่รู้เลยเนี่ยเอานิ้วแตะดูดิใส่ถุงมืออยู่เดี๋ยวพลาสติกมันละลายเอาข้อสอบจิ้มลงมาก็ได้เอาข้อสอบเอาข้อสอบเธอจิ้มเอาหน้าลงไปลองมาจิ้มดูเร็วเร็วคนไปเรื่อยๆ A few moments laterเริ่มเหลืองแล้วว่าดูดิมันเหลืองเหมือนข้าวที่ยังไม่ได้แกะเขาเรียกข้าวเปลือกใช่ไหมสีเหมือนเลยพอแล้วได้แล้วโอเคแล้วโอเคแล้วก็เอาไปตำใช่ไหมใช่ไปตำปิดไฟต้องตำดูก่อนปิดไว้ด้วยเดี๋ยวอะไรกระเด็นเดี๋ยวอย่างเงี้ยแต่ทำตำท่านี้แล้วจับอย่างเงี้ยมันถนัดมืออยู่นะเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวแต่มันถนัดมือเดี๋ยวตำดีๆพอดีมือเลยพอดีมือเดี๋ยวจะเสร็จยังจะเสร็จแล้วบ้างนึงตำมันจะเสร็จยังจะเสร็จแล้วเธอจะเสร็จยังเดี๋ยวเสร็จไรเร็วเขาตำอยู่เนี่ยเกียดท่าตำดูละเอียดไหมเนี่ยมาดูอะเห็นไหมล่ะเนี่ยได้แล้วพอแล้วเก็บใส่นี่เหมือนทรายเลยตำให้หมดเลยโหหมดนี่เลยเหรออืมมันใช้หมดนี่เหรอตำให้หมดไปเลยไม่มันใช้หมดนี่หรือเปล่าใช่หรือให้เขาตำเสียแรงเล่นๆตำใช้หมด
เดี๋ยวเดี๋ยวตำดีๆเนี่ยก็ตำดีๆเนี่ยเห็นไหมล่ะละเอียดไหมอ่ะแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยถนัดอีกแล้วว่าเธอทำไมมันเมื่อยขาเพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนท่ามาตำเปลี่ยนไปไหนวะนี่เพราะว่ายืนตำมันถนัดกว่ามันได้แบบว่าเราได้ยืนและแรงแบบมันจับลงไปถนัดอย่างเงี้ยน่าจะเร็วขึ้นข้างห้องไม่ด่าใช่ไหมมันไม่ได้ดังขนาดนั้นไหมล่ะด่าตั้งกล้องทำไมตั้งเฉยๆเมื่อยใช่เหรอตั้งทำไมอ่ะก็ถ่ายตอนทำเฉยๆทำดีๆทำลึกๆทำมากๆเออทำไงทำแน่นๆแน่นๆนะครับพอเราต้องผีผีไปเลยหกตามเร็วเราไม่ต้องเด้งก็ได้ใช้แค่มือตามข้างหลังไม่ต้องเด้งมันเป็นบอดี้ไงมันต้องมันไม่ต้องเด้งก็ได้เอามือป้องเอาไว้มันจะได้ไม่กระเด็นออกมาได้ไปรอไปเดี๋ยวไปตามให้ในห้องอ่ะเป็นรีบนะโอเคไปรอแล้วไม่ไปหรอกอะไรนะไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกนะไปไม่ไปไม่ไปเธออย่ามาเมสเซจหนักว่าแล้วต้องมีอะไรก็มาสร้างโอเคครับทุกคนในระหว่างที่ฟิล์มตำอยู่นะครับเดี๋ยวบิ๊กก็จะไปต้มไข่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับทุกคนตอนนี้ไข่รอบแรกก็สุกแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าจะเป็นยังไงไหนอร่อยไหมไหนดูไข่แดงดิมีน่ากินมากเธอไข่น่ากินมากเดี๋ยวไปแกะกินบ้างดีกว่าไม่เอาไม่พอดีแล้วพอดีนี่เหลือตั้งเยอะเขาไปแกะกินดีกว่าโอเคในระหว่างที่เรารอไข่ล็อตใหม่สุกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำเจออะไรวะลืมแป๊บนึงเขาก็ลืมน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเออน้ำจิ้มแจ่วอ้อมกันหมดแล้วตอนนี้อ้อมอะไรอ้อมอะไรไม่รู้เหมือนกันอ้อมยาคุมเหรอเธอพาเขาอ้อมนี่ใส่นี้ก่อนฮะใส่เลยเหมือนทำยำเลยอ่ะใส่น้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับดูสิเฮ้ยเหมือนทำยำเลยเหมือนน้ำยำเลยส่วนหนึ่งมาจากความขับแค้นใจนะครับทำไมอ่ะที่ซื้อข้าวมาเมื่อวานแล้วได้น้ำจิ้มแจ่วคือขอดถุงมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเราก็เลยโมโหเราก็เลยจะทำน้ำจิ้มแจ่วกินเองด้วยต่อไปเราก็จะใส่พริกนะครับใส่ไปเลยสโลแกนอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ใส่อะไรไปบ้างก็ไม่รู้ไหนดูสิวันนี้นะกินอยู่ต่อไปเราก็จะใส่ข้าวขวดนะครับเอาไข่ขึ้นก่อนได้เวลาครับได้นี่นะครับใครอยากรู้ว่าไข่เวลาเท่าไหร่นะครับ 8-9 นาทีนะไม่เกินนี้นะทุกคนข้นมากขอลองชิมก่อนทำไมถ้าหน้าดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะชิมหน่อยขาดอะไรแมงๆผมไม่ถูกอ่ะโอเครู้ละขอแก้รสชาติก่อนปรุงเสร็จแล้วรอบสองเดี๋ยวมาชิมกันเป็นไงบ้างรอบนี้อร่อยแล้วอร่อยแล้วโอเคได้เดี๋ยวใส่เลยนะมะนาวใช่ใส่มะนาวแล้วก็ให้มันหอมใช่ป่ะใช่แล้วก็หอมใหญ่แล้วก็หอมใหญ่โอเคครับหอมแดงพูดผิดหอมแดงแล้วก็ผักชีลาวเอออร่อยผักชีฝรั่งโอเคกลิ่นมะนาวหอมมากอ่ะหน้าอะไรวะพันอะไรวะลูกใหญ่มากทุกคนใครรู้ว่ามะนาวพันอะไรคอมเมนต์บอกได้นะอันนี้ไม่ใช่มะนาวแล้วอะไรอ่ะอันนี้เรียกอะไรไม่รู้มะเฟืองไม่ใช่มะเฟืองมันคือมะนาวเธอไม่เล่นมุกเขาเลยอ่ะอะไรอันนี้คือมะเฟืองเฮ้ยอย่างเงี้ยมะเฟืองเฮ้มันยังเธอเอามาอีกรอบเนี่ยมันมะเฟืองมะไฟมะนาวถูกแล้วพอใจแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ส่วนผสมทั้งหมดกันอันนี้คือมะนาวแค่ลูกเดียวนะเนี่ยลูกเดียวจบเลยคือลูกใหญ่มากจริงๆทุกคนบอกเลยว่าจะไม่เคยกินข้าวหมูทอดพริกไทยน้ำจิ้มแจ่วที่อร่อยที่สุดเท่านี้มาก่อนเบอร์ปะเบอร์มีรู้เปล่ามันไม่ใช่มะนาวธรรมดารู้ว่ามันคืออะไรคืออะไรมันคือมะนาว
เธอเล่นไปแล้วเมื่อกี้เธอเล่นไปแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวไปนั่งแพ็คก่อนนะครับคนครับตอนนี้ก็เช้าแล้วเขาบอกว่าเมื่อคืนกว่าจะได้นอนก็ตีสามนั่นแหละก็วันนี้นะครับเราลงมาร้านปักนะครับนี่เจ้าของร้านกางเกงแดง เพราะว่าเซียรีนะครับเจ้าของร้านเนาะเขาก็จะให้เรายืมสถานที่ในการหุงข้าวแล้วก็ทอดหมูนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะไม่สะดวกเท่าไหร่นี่ก็หุงข้าวกันอยู่ทำอะไรอ่ะจริงๆเมื่อวานอ่ะเราจะปอกไข่ด้วยทุกคนแต่ครีมกลัวปอกออกมาแล้วมันเละอ่ะหรือออกมาปอกออกมาแล้วมันไม่เนียนอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้าปอกก็เลยอ่ะปอกจริงนะปอกเองแล้วกันคือกลัวปอกออกมาไม่สวยอ่ะก็เลยแบบไม่กล้าปอกอ่ะทุกคนนี่ก็จะตัดเตียงอย่างนี้ไปให้ก่อนนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็จะได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็เหลือไว้อย่างละ1กล่องนะครับเพื่อเอาไว้กินเองเพราะว่าอร่อยมากบอกเลยอร่อยสุดๆแล้วก็งานวันนี้นะครับจะสำเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีนี่เซียรีนะคะมืดมากขอไปอีกฝั่งเราไม่เห็นหน้าเราต้องเห็นหน้าก่อนขอเห็นหน้าชัดๆหน่อยครับนี่นะครับโสดสวยและรวยมากอยู่ร้านปากรามยี่สิบสี่ยี่สิบแปดร้านปากข้าวต้มปลานะคะทุกคนแวะมาชิมมาทานได้เลยบอกเลยว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยอ่ะเอาระเบิดมาปาได้เลยไปแล้วนะบ๊ายเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่โรงพยาบาลนะครับขออนุญาตคนคลองก่อนทุกคนครับเราเจอลุงคนนึงเข็นรถน่าสงสารมากเราก็เลยจะเอาข้าวของเราให้ลุงนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหากินลุงหนูให้ข้าวไว้กินนะครับนะครับสองกล่องเลยครับไปโรงพยาบาลต่อถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็รอพี่พยาบาลมารับข้าวใช่รอพี่พยาบาลออกมารับนะครับเมื่อกี้ผ่านตรงที่แบบฉีดวัคซีนมาด้วยตรงนู้นตรงนั้นอะคนเยอะมากคนมารอฉีดวัคซีนเยอะมากเลยรอพี่พยาบาลก่อน A few moments later มาแล้วพี่แอนตีมาว่าพี่แอนหรือเปล่าพี่แอนมาแล้วขนาดนั้นได้เหรอจำไม่ได้หายป่วยโควิด3เดือนนะฉีดวัคซีนได้ครบแล้วน่าจะครบแล้วอะไม่กล้าฉีดเอาตัวโควิดไม่กล้าสภาพเธอเย็นกันมากเลย2คนเนี่ยหนูทำกันกว่าจะเสร็จอ่ะทำกันเองโอ้ตาเสียของคนไหนปะครับกำลังหิวพอดีใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจะทำมาให้เลยเถอะบอกเลยอร่อยมากหนูทำกันเองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้ฟิล์มก็ได้เอาอาหารนะครับไปให้บุคลากรทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนพี่ๆเนี่ยน่ารักมากตอนฟิล์มมาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคือพี่ๆพยาบาลเนี่ยดูแลดีมากเลยทุกคนก็เลยแบบว่าดูสนิทสนมกันนิดนึง เพราะว่าแบบว่าพี่ๆเขาแบบดูแลแบบน่ารักมากที่นี่ดูแลดีมากเลยเนาะตอนเรามาอยู่โรงพยาบาลใช่นะครับผมก็ที่นี่ก็คือสถาบันบำราศนราดูรนะที่เราได้เคยมารักษาพักรักษาตัวในช่วงที่เราตอนเป็นโควิดนะครับผมซึ่งวันนี้ก็คนเต็มเลยใช่คนมาฉีดวัคซีนใช่คนมาฉีดวัคซีนเยอะมากใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้พี่เขาบอกด้วยว่าแบบจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่จำเป็นเขาก็ไม่อยากให้เรามาเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ติดโควิดกันเยอะทุกคนตอนนี้ที่นี่ติดเยอะมากนะครับผมถ้าหากใครนะครับที่กำลังหาที่ที่จะบริจาคไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆนะครับแนะนำให้นำมาบริจาคที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ในโอกาสต่อไปก็จะนำอุปกรณ์การแพทย์นะครับมาบริจาคที่นี่เหมือนกันใช่ก็เดี๋ยวดูว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับทุกคนก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะ
ขอให้ทุกคนนะครับผมไม่ติดโควิดแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับขอให้โควิดหมดไปจากประเทศไทยเร็วๆเพราะว่าต่างประเทศเขาเริ่มใช้ชีวิตกันปกติแล้วตอนนี้คือไม่ไหวแล้วจบเถอะอยู่ข้าวเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ ทุกคนในขณะที่เรากำลังหาร้านกินข้าวอยู่นะครับเราก็สะดุดตากับป้ายทุเรียนร้านนี้มากทุกคนนี่นะครับทุกคนทุเรียนสะกดว่าอะไรอ่ะทุกคนมันอ่านว่าอะไรทุกคนวิดีโอทุเรียนอันเนี้ยอย่างวะ